ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีก็ต้องนับวันถอยหลังสำหรับการอยู่จังหวัดอุทัยธานีที่วัดภูจวงนะคะสำหรับเดือนนี้เพราะว่าอีก2วันก็จะต้องเดินทางไปที่วัดป่าจริยธรรมนะคะจังหวัดเลยซึ่งญาติธรรมหลายๆท่านเนี่ยก็เริ่มเตรียมตัวที่จะเข้าคอร์สกันแล้วเริ่มมีคนโทรมาสมัครที่จะเข้าคอร์สเข้มซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวเองก็มองเห็นหลายๆคอร์สที่เขาปรับให้กับบุคคลหรือญาติธรรมที่ไม่มีเวลาเราก็สามารถที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยมันดีได้นะคะก็คิดอยู่ว่าเราก็น่าทำต้องเห็นต้องขออนุญาตนะคะขอพูดถึงพี่ก้อยนิดนึงพี่ก้อยเนี่ยไปเป็นจิตอาสานะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะไปคอร์สของท่านเจ้าคุณววชิระเมธีก็เห็นการเปิดคอร์สแบบนี้เนี่ยก็มองถึงการปรับครูบาอาจารย์มีความเมตตาในการปรับให้กับผู้ปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเกิดว่าจะทำแบบนั้นถามว่าทำได้ไหมนะคะก็น่าทำนะคะเพราะว่าถ้าชื่อว่าเป็นความดีเนี่ยมันดีหมดค่ะมันก็จะมีเหมือนกับตลาดผลไม้อะค่ะใครชอบกินทุเรียนก็ไปทุเรียนใครชอบกินเงาะก็ไปเงาะใครชอบกินอะไรก็ไปสิ่งนั้นเราอย่าไปนั่งตำหนิกันว่าทุเรียนมันเหม็นหรือว่าเงาะมันถูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ต้องไปวินิจฉัยใครให้มันเสียเวลาว่าคนนั้นเนี่ยเขาทำเพื่ออะไรแต่สิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือว่าเราทำเพื่ออะไรมากกว่าในเมื่อวานได้พูดถึงลักษณะของคนฉลาดแล้วว่าคนฉลาดเนี่ยก็มีลักษณะที่สามารถที่จะเรียกว่าจะบอกว่าบังคับใจตัวเองเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันก็เป็นการฝึกที่ไม่บังคับอ่ะทีนี้เราก็จะงงกันแล้วค่ะว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยเราต้องบังคับจิตใจหรือมันเราไม่ต้องบังคับจิตใจกันแน่สวัสดีค่ะคุณวันชัยสงสัยไหมหลายคนก็เลยวางตัวเองลำบากมากเลยเพราะว่าตอนที่เรากำลังเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่เนี่ยครูบาอาจารย์หรือวิปัสสนาจารย์เนี่ยก็จะแนะนำว่าไม่ต้องไปบังคับอะไรมันให้เราเอาสติเนี่ยรู้ตามเราถึงจะได้ปัญญารู้ตามฟังดีๆนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอเรามาฟังธรรมะแล้วเราก็เอาธรรมะเนี่ยเพื่อที่จะปฏิบัติตามแล้วเราก็บังคับใจตัวเองนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ตุ้มพี่ตุ้มมาแสดงความยินดีเรื่องสอบเมื่อวานโอ้โหเมื่อวานนี่ก็ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์นะคะพี่ตุ้มต้องบอกเลยว่ามีเวลาเตรียมตัวในการทำงานเนี่ยน้อยมากนะคะโดนครูบาอาจารย์ให้คำแนะนำเยอะอยู่เหมือนกันแต่ก็ดีใจค่ะที่ผ่านขั้นตอนนี้มาได้ขอบคุณมากมากค่ะพี่ตุ้มนะคะเมื่อวานสอบค่ะท่านญาติธรรมแทบจะไม่ได้นอนเลยกลางคืนเนี่ยตีสามนะคะเตรียมตัวพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยไปมาเนี่ยพอเราอยู่ของเราเองแบบเนี้ยจัดรายการวิทยุเนี่ยเราดูเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะแต่พอเราไปอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์เนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยเคารพแล้วเราก็ประมาทบุคลิกเนี้ยไม่มีนะ บุคลิกแบบเนี้ยมันไม่มีค่ะด้วยความที่เราเนี่ยจริงๆถ้าถามว่าอย่างท่านพระอาจารย์ท่านอาจารย์บรรจบบรรณรุจิค่ะท่านก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสมัยเรียนปริญญาโทอ่ะก็รู้จักกับท่านดีอยู่ท่านอาจารย์มนตรีก็ทุกท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ที่เคารพอะค่ะแต่พอไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยค่ะมันเหมือนกับทุกคนกำลังทำหน้าที่ตัวเองอะ
ถามว่ารู้จักไหมครูบาอาจารย์ที่มาสอบเนี่ยต้องบอกเลยว่าก็รู้จักกับท่านหมดแต่ว่าพอเราขึ้นไปตรงนั้นนะคะเรามีหน้าที่เป็นนิสิตที่กำลังจะถูกสอบแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นกรรมการเพราะฉะนั้นเราต้องวางตัวเองให้เหมาะสมทำไมเอ้ยนี่อะไรไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะนี่คืออย่างที่ได้จะพูดเรื่องนี้แหละค่ะว่าเราฟังวิปัสสนากรรมฐานสวัสดีค่ะคุณตุ้ยเราฟังวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยอาจารย์วิปัสสนาอาจารย์จะบอกว่าต้องตามรู้เท่านั้นทีนี้เราไปดูวัตถุประสงค์ของวิปัสสนากรรมฐานว่าวัตถุประสงค์ของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันคือการฝึกสติแบบ 100% เราจะไม่เอาตัวอื่นเข้ามาแทรกแซงเราเอาสตินำแล้วเราก็เอาตัวสมาธิเอาตัวความเพียรเอาตัวความศรัทธาเอาตัวปัญญามาปัญญาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากสติอีกทีนึงนะขออภัยขั้นตอนของเขาแต่มันต้องมีปัญญาเก่ามันจะมีปัญญาเก่ากับปัญญาใหม่ปัญญาเก่าก็คือข้อมูลที่มันจะทำให้เราเห็นในขณะนั้นแล้วมันก็เกิดปัญญาใหม่ขึ้นมาอันนี้คือวิปัสสนากรรมฐานเราจะไปบังคับสภาวะไม่ได้คืออย่าลืมนะคะว่าในห้องกรรมฐานเนี่ยมันไม่มีความชั่วอะไรอยู่แล้วที่เราจะต้องไปบังคับดังนั้นเนี่ยวิปัสสนาอาจารย์ก็จึงบอกว่าให้เราเนี่ยเอาสติตามรู้อย่างเดียวเลยไม่ต้องไปบังคับมันเพราะว่ามันทำความชั่วไม่ได้มันถือศีลอยู่แล้วมันจึงทำแบบนี้มันคือการฝึกวัตถุประสงค์ในการฝึกจิตที่เป็นสติแต่ทีนี้พอเรามาอยู่ที่บ้านข้างนอกตกลงเอายังไงดีเนี่ยอาจารย์บอกว่าให้รู้ตามธรรมชาติแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ธรรมชาติมันดันรู้ไม่ดีสิจิตของเราเนี่ยมันอึดอัดมันขัดใจมันเป็นกิเลสอ่ะกิเลสมันเกิดขึ้นที่ใจอ่ะแล้วเราจะต้องทำยังไงทีนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเราอยู่ในห้องกรรมฐานเนี่ยสมาธิเราดีค่ะเพราะเรากำหนดต่อเนื่องเราทำอะไรปัญญาของเรามันก็กำลังทำงานอยู่มันจะไม่ยากในการตามรู้แล้วกิเลสก็เข้ามาไม่เยอะมันเหมือนกับเราฉีดวัคซีนนะคะการที่เราเข้ากรรมฐานคล้ายๆฉีดวัคซีนกิเลสมันจะขึ้นไม่เยอะแต่ว่าสติกำลังของเราเนี่ยจะเยอะพอไอ้เจ้าตัวสติปัญญาเนี่ยมันทำลายกิเลสอ่อนๆเป็นพอมันออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็จะสามารถทำลายกิเลสแข็งๆได้หรือรู้ทันแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกในห้องกรรมฐานไม่ได้อาจารย์แนะนำไม่ทำแบบไหนก็ไม่ทำออกไปข้างนอกก็ไม่ได้อะไรค่ะก็เหมือนกับมานั่งพักหูพักตาบางคนเนี่ยเข้ากรรมฐานเนี่ยเหมือนกับมาพักหูพักตาเฉยๆคือไม่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาไม่ได้ยินไม่เห็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วรู้สึกสบายใจเท่านั้นเองแต่ว่าปัญญาที่จะได้ในปัจจุบันเนี่ยบางคนก็บอกว่าฉันเนี่ยเหนื่อยมาเยอะแล้วฉันทำงานฉันเหนื่อยฉันเหน็ดเหนื่อยมาไม่ได้หยุดเลยเพราะฉะนั้นฉันมาวัดฉันอยากจะพักผ่อนฉันจะสบายๆสักหน่อยทำไมถึงได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็มาดูวัตถุประสงค์เหมือนกันว่าทั้งสองอย่างเนี่ยไม่มีอะไรผิดคนที่ต้องการที่จะพักตัวเองจากความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้นในชีวิตก็สามารถทำได้คนที่ต้องการจะฝึกฝนตัวเองให้มันมีสติมีปัญญาเพิ่มขึ้นก็ทำได้แต่เราเนี่ยก็ต้องมีสตินะเราต้องรู้ว่าถ้าคุณจะมาเข้าคอร์สเข้มเนี่ยมันคือการฝึกสตินะมันไม่ใช่พักผ่อนมันเหมือนกับเราออกกำลังกายอย่างนี้แล้วเราก็มาออกกำลังกายอีกอย่างนึงมันไม่ใช่การพักผ่อนแต่มันเป็นการพักกิเลสโดยใช้วิธีการฝึกสติมันต้องไม่สับสนค่ะถ้าสับสนปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหากับตัวเองทันทีเลยแล้วก็มีปัญหากับคนอื่นด้วยการมาเข้าคอร์สเข้มไม่ใช่การพักผ่อนบอกไว้ก่อนเลยอาจจะเหนื่อยกว่าการทำงานแต่มันคือการเปิดโอกาสให้กับชีวิตของเราเนี่ยได้พบกับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเลยในชีวิตก็ได้ต้องบอกแบบนั้นเพราะฉะนั้นวันที่1ถึงวันที่3 28เดือนมิถุนาที่จะถึงเนี่ยก็จะไปเปิดคอร์สกรรมฐานที่วัดป่าจริยธรรมคอร์สเข้มไม่ใช่การพักผ่อนนะคะสำหรับคนที่จะเข้ามาเนี่ยบางทีเนี่ยขนาดชักชวนขึ้นมาก็ยากแล้วนะพูดอย่างนี้อีกเหมือนห้ามคนเพิ่มขึ้น
คนจะมาก็น้อยลงจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับสินค้าค่ะถ้าเกิดว่าคนขายเนี่ยเขาต้องการที่จะให้คนซื้อเนี่ยได้รับคุณภาพของสินค้าให้มันตรงกับจุดหมายเนี่ยคนขายเองก็ต้องมีคุณธรรมเพียงพอที่จะพูดให้คนซื้อเนี่ยนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าคนขายหวังเพียงแค่ว่าได้ขายก็จะโน้มน้าวทุกอย่างอะค่ะให้มันตรงกับสิ่งที่เราต้องการคือต้องการมวลชนแต่มันไม่มีประโยชน์อะไรทำให้คนเนี่ยเข็ดเปล่าๆแต่คนที่เข้ามาแล้วเนี่ยแล้วออกไปด้วยความศรัทธาเนี่ยที่เข้ามาด้วยความศรัทธาแล้วออกไปด้วยปัญญาเนี่ยมันการันตีถึงความสุขที่ยั่งยืนได้อันนี้ต่างหากคือความภาคภูมิใจของเราถึงมันจะไม่ใช่เป็นคนกลุ่มใหญ่ๆที่ได้ประโยชน์ตรงนี้ไปแต่ว่ามันก็ได้คือทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเรียกว่าได้ประโยชน์เนี่ยมันคือดีที่สุดอะไรก็แล้วแต่ที่มันได้ประโยชน์เนี่ยมันคือดีที่สุดละดังนั้นเนี่ยเราเอาประโยชน์เป็นที่ตั้งแล้วเราก็จะไปเสียเปรียบที่จะไปเปรียบเทียบประโยชน์อื่นๆประโยชน์ของคนอื่นทั้งหมดในโลกใบนี้ท่านญาติธรรมคะท่านญาติธรรมจะมีความสุขที่สุดในชีวิตก็คือถ้าท่านญาติธรรมสามารถที่จะมองประโยชน์ของทุกคนในโลกใบนี้ที่มันไม่มีการเบียดเบียนผู้อื่นเป็นความดีเราสามารถที่จะอนุโมทนาบุญยินดีในความดีแล้วก็ยินดีในประโยชน์ต่างๆได้ทั้งหมดเลยนี่คือจิตใจที่ต้องฝึกวันนี้เนี่ยเอามาเพิ่มเติมค่ะนะคะที่ได้พูดไปว่าอ้าวแล้วไปอยู่ข้างนอกอ่ะอาจารย์วิปัสสนากรรมฐานอ่ะมันจะฝึกได้เหรอในเมื่อมันมีกิเลสมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดไม่เหมือนอยู่ในคอร์สเข้มนะก็นี่ไงคะกำลังจะบอกว่าเวลาไหนควรบังคับเวลาไหนควรตามอย่างในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในคอร์สเข้มเนี่ยจะถามว่าไม่บังคับเลยก็ไม่ใช่แต่เราไม่บังคับธรรมชาติของกิเลสแต่เราบังคับร่างกายของเราเราบังคับสติของเราเนี่ยให้มันตามดูร่างกายที่มันเป็นธรรมชาติมันก็มีการบังคับซ่อนอยู่เราต้องไม่สับสนค่ะว่ามันไม่บังคับอะไรเลยไม่ใช่ปล่อยไม่ใช่ค่ะมันต้องบังคับร่างกายของเราให้มันช้าลงบังคับสติของเราเนี่ยเหมือนตามอ่ะพยายามที่จะประคองสติของเราเนี่ยให้มันดูจิตใจที่ทำงานตามธรรมชาติแต่พอเรามาอยู่ข้างนอกโหมันยิ่งกว่านั้นค่ะที่จะทำคะมีทั้งผู้คนมากมายเหลือเกินรวมทั้งวิบากกรรมของเราที่มันไม่ดีแล้วก็ดีเมื่อเราเจอสิ่งที่ดีในชีวิตเข้ามาเนี่ยเราใช้ชีวิตยังไงกับสิ่งที่ดีที่เข้ามาในชีวิตเมื่อเราเจอสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตเรากระทํากับสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตที่เข้ามายังไงอันนี้ต่างหากค่ะที่จะเป็นวิปัสสนากรรมฐานในชีวิตประจําวันถามว่าเวลาไหนควรบังคับเวลาไหนไม่ควรบังคับศีลเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันแต่มันเอื้อประโยชน์ต่อกันสวัสดีค่ะพี่หมอพรเดี๋ยวเจอกันนะคะศีลเนี่ยกับวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเอื้อกันแต่มันเป็นคนละอันกันแต่มันต้องอยู่ด้วยกันศีลเนี่ยคือเจตนาในการงดเว้นการเบียดเบียนผู้อื่นแล้วทีนี้ไอ้ตัวเจตนาเนี่ยมันก็โฟกัสไปที่5อย่างคือ 1. ร่างกาย 2. ทรัพย์สิน 3. บุคคลอันเป็นที่รัก 4. คำพูด 5. ตนเองเบียดเบียนตัวเองก็ไม่ได้5อย่างเนี้ยคือเจตนาที่คนที่จะต้องการรักษาศีลเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันจะต้องเจตนางดเว้นการเบียดเบียนถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราลองมาดูวิปัสสนากรรมฐานว่าวิปัสสนากรรมฐานคืออะไรวิปัสสนากรรมฐานคือสติที่รู้ไปในกายกับใจสติที่รู้ไปในขันห้าก็คือก็คือกายเราได้แหละกับจิตของเราที่มันมีความรักมีความชังมีความเกลียดมีความสุขมีความทุกข์เนี่ยสติตามรู้อันเนี้ยเขาเรียกว่า
วิปัสสนากรรมฐานคนบางคนเนี่ยมีศีลแต่ไม่มีวิปัสสนาคนบางคนเนี่ยถึงจะมีวิปัสสนาไม่มีศีลได้ไม่ได้ เพราะว่าคนที่มีวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีศีลโดยอัตโนมัติโดยเฉพาะพระอริยบุคคลขึ้นไปเนี่ยคือพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยท่านมีวิปัสสนากรรมฐานคือคำว่าวิปัสสนากรรมฐานคือการเห็นที่พิเศษท่านเห็นความจริงของขันธ์ห้าแล้วว่ามันตกภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์คือมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยที่เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่เราพูดตรงข้ามจากเมื่อวานสัมมาทิฏฐิอันเนี้ยมันจะทำให้บุคคลเนี่ยมีเจตนาในการงดเว้นทำความชั่วได้100%คือพระอริยบุคคลหรือพระโสดาบันเนี่ยจะไม่มีทางทำผิดศีลเลยแต่มันเป็นคนละอันกันแต่บางทีบางคนเนี่ยเราก็มั่วไปหมดเลยค่ะเราเอาศีลเอาวิปัสสนาเอาอะไรมาปนกันไปหมดเลยแล้วเราไม่รู้ว่าอันไหนมันคือมีศีลอันไหนมันคือมีวิปัสสนาคนนี้มีศีลไหมมีศีลมากมีศีลน้อยมีวิปัสสนามากวิปัสสนาน้อยถ้ามีศีลน้อยวิปัสสนามันก็ทำยากพอเราล่วงเกินคนอื่นเรามีปัญหามากๆเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยอย่างเช่นเอาแค่เราไปพูดคุยมากๆเนี่ยทำไมวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคอร์สเข้มเนี่ยทำไมถึงให้ปิดวาจามันไม่ใช่แค่ไม่พูดนะแต่มันเป็นการไม่พูดที่วิเศษที่สุดในชีวิตที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนบางคนบอกหัวอาจารย์อึดอาจจะตายถามว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยพูดมากไหม พูดเยอะนะเป็นคนพูดเก่งพูดแต่ก่อนพูดเยอะกว่านี้แต่พอไปเข้าคอร์สเข้มทำไมถึงได้มีความมั่นใจในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแบบปิดวาจาเชื่อหรือเปล่าเพราะว่าพอปากมันไม่พูดเนี่ยใจมันพูดมันเห็นตัวเองเห็นกระบวนความคิดของตัวเองเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ขอว่าอย่าพูดมันเป็นการพูดมันเป็นการไม่พูดที่วิเศษที่สุดมันอาจจะทรมานในช่วงต้นๆที่ปากของเรามันเห็นแล้วมันอยากจะพูดอ่ะอยากจะพูดอยากจะแนะนำหาเรื่องพูดอ่ะไอตอนที่มันเกิดความกระบวนความคิดที่จะพูดอะค่ะหรือแม้กระทั่งเราเจออะไรแล้วมันไม่ดีแล้วเราอยากจะเตือนเอาแค่เราอยากจะเตือนหรือเราแค่เราอยากจะช่วยเหลือเนี่ยมันจะเห็นกระบวนการความคิดของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยเต็มไปหมดเลยเราจะรู้ว่าเราเป็นคนจิตใจดีหรือจิตใจไม่ดีหรือเราบางทีเราชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านหรือเราไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านแล้วการยุ่งแบบนี้เนี่ยควรหรือไม่ควรมันจะมาเป็นกระบวนการเลยค่ะซึ่งบางทีเนี่ยบางครั้งอย่างเมื่อประมาณ10 กว่าปีที่แล้วมีคอร์สเข้มอยู่คอร์สหนึ่งมีญาติธรรมอยู่ท่านหนึ่งก็เป็นคนที่แบบเหมือนกับชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วสวัสดีค่ะแม่ชีน้องรักแล้วปรากฏว่าแกก็ชอบไปยุ่งกับคนอื่นเขากำลังปฏิบัติอยู่อ่ะแกไม่รู้ไงคะคือด้วยความที่คนเราเนี่ยไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ถามว่าอาจารย์ก็มีน้ำใจอ่ะผิดตรงไหนบางคนก็อ้างคำนี้ด้วยนะว่ามีน้ำใจเนี่ยมันไม่น่าจะผิดนะมันเป็นความดีแต่เราก็อย่าลืมว่าเหมือนกับการกินข้าวนะการกินข้าวเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะแต่ทำไมบางทีเนี่ยหมอเนี่ยเขาถึงให้เราอดอาหารล่ะคะทั้งที่ข้าวเนี่ยมันทำให้ร่างกายแข็งแรงการอดอาหารต่างหากที่มันทำให้เราเนี่ยทรมานทำไมหมอถึงให้เราอดข้าวล่ะคะเพราะอะไรมันต้องมีอะไรที่ดีกว่านั้นมันต้องมีอะไรที่ดีกว่านั้นและทีนี้ถามว่าการที่เราเป็นคนจิตใจดีเนี่ยมันดีไหมดีค่ะแต่ว่าสวัสดีค่ะคุณอ้อยแต่ว่าจิตใจดีผิดเวลามันเหมือนกับคนที่ทำความดีผิดที่อะค่ะมันจะคล้ายๆกันพอเราจิตใจดีผิดเวลาเนี่ยมันก็เรารักษาโรคอะหมอเขาบอกว่าให้อดอาหารเราไม่ยอมอดเพราะเขามาตรวจร่างกายเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลอย่างที่เขาต้องการเช่นเดียวกันอาจารย์บอกว่าอย่ายุ่งกับใครถ้าเกิดคุณเห็นคนกำลังบางทีมันเรื่องไม่ต้องช่วยอะอย่างเช่นเขากำลังเดินอยู่ค
ุญแจเขาหล่นลงไปรีบวิ่งไปเก็บมาให้เขาถามว่าแบบเนี้ยเป็นคนดีหรือเปล่าดีค่ะเป็นคนดีมากเลยนิสัยดีมากเลยแต่ในการปฏิบัติวิปัสสนาคอร์สเข้มในช่วงเวลาปฏิบัติเนี่ยคนที่เขาทำกุญแจหล่นเนี่ยเขาก็กำลังฝึกจิตของเขาอยู่ว่าเออมันหล่นนะเขาก็จะค่อยๆเก็บของเขาเขากำลังจะฝึกจิตอยู่ในปัจจุบันของเขาเราต่างหากที่ไปยุ่งกับเขาแต่เราไม่รู้หรอกค่ะแต่พออาจารย์ไปเตือนว่าเฮ้ยคุณพอคุณเห็นกุญแจหล่นของคนอื่นเนี่ยตาคุณไม่สำรวมแล้วคุณต้องดูว่าเห็นคุณจะรู้ว่าจิตของคุณกำลังทำงานอยู่แล้วคุณก็อยากจะช่วยจิตที่อยากจะช่วยเกิดขึ้นมาแล้วคุณก็กลับมาดูจิตตัวเองว่าเราอยากช่วยแต่เราก็ต้องรู้ว่าเออเรากำลังฝึกอยู่นะเราก็หยุดไม่จำเป็นต้องช่วยก็ได้หรือถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนแก่มากเลยแล้วเขาหยิบไม่ได้จริงๆเอออันนี้อีกเรื่องหนึ่งกำหนดอยากจะช่วยหนอเดินไปอย่างมีสติแล้วค่อยหยิบแล้วค่อยช่วยถ้าเกิดว่าเราเข้าใจการฝึกสติแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะนำมาใช้ในชีวิตจริงได้แล้วก็จะมีความคิดที่เป็นระบบค่ะทุกวันนี้เมื่อก่อนเนี่ยเหนื่อยมากคุณอ้อยเหนื่อยตรงที่ว่าเราพยายามที่จะดำเนินชีวิตของเราเนี่ยให้มันตรงตามหลักคำสอนให้เป็นสติอะค่ะแต่ด้วยความที่ว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเขาไม่ได้ทำแบบที่เราทำเขาไม่เข้าใจแล้วเราก็จะกลัวว่าคนที่เขาอยู่กับเราเนี่ยไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำเดี๋ยวเขาจะมองเราไม่ดีเดี๋ยวเขาจะมองเราผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความเหนื่อยบางทีเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันต้องวางแต่ว่าคนเนี่ยไม่ยอมวางเมื่อก่อนเนี่ยจะบอกว่าเอ้ยอันนี้วางนะเพราะว่าตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนเนี่ยเหมือนช่างลูกหลานที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยคุณจะไปประคบประงมเขาขนาดนั้นไม่ได้เขาต้องโตค่ะเขาต้องโตถ้าเขาโตแล้วเนี่ยถ้าคุณไปประคบประงมเขาเนี่ยปรากฏว่าเขาอ่อนแอเนี่ยคุณนั่นแหละที่ทำร้ายเขามันไม่ได้แปลคุณจะไปดูถูกว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะไม่มีศักยภาพในการดูแลตัวเองก็ต้องขอโทษนะคะที่ขออนุญาตเอาตัวเองขึ้นมาอีกเพราะว่าคนเรามันต้องพูดจากประสบการณ์ของตัวเองด้วยนะคะจากหลักคำสอนพระเจ้าอย่างในสมัยเด็กๆอะค่ะเด็กๆเนี่ยก็นึกน้อยใจเหมือนกันเล็กๆนะมันเหมือนกับพ่อแม่คนอื่นเนี่ยเขาก็จะไปส่งลูกเนี่ยไปโรงเรียนไปส่งลูกเนี่ยไปโรงเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่เราเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่ค้ามันก็ต้องตื่นแต่เช้าค่ะไปขายของด้วยความที่พอเราเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยคำว่าโตเนี่ยในที่นี้คือป.3 9 ขวบเนี่ยต้องตื่นขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนเองน้องอีกคนนึงนะคะต้องเอาน้องไปด้วยเอาน้องไปทำอะไรเนี่ยต้องทำเองหมดทุกอย่างเพื่อนเนี่ยแม่ยังมาป้อนข้าวให้อยู่ที่โรงเรียนอยู่เลย9 ขวบเราอะต้องทำเองทุกอย่างก็คิดว่าเอ้ยดูดีแบบนะเพื่อนมาแต่ว่านึกแต่ว่ามันเปรียบเทียบเสร็จเนี่ยแต่การเปรียบเทียบนั้นน่ะมันไม่ได้นำไปสู่ความเสียใจเราคิดเฮ้ยแม่เราอ่ะต้องขายของพ่อเราต้องขายของเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยต้องทำเองพอไอ้ความคิดแบบนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยทุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณพ่อกับแม่ที่เปิดโอกาสให้เราเนี่ยช่วยเหลือตัวเองจนทุกวันนี้เราไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรกับใครเลยพอเห็นคนที่เลี้ยงลูกแล้วลูกโตขึ้นมาเนี่ยเมื่อสมัยเรียนปริญญามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งแกอ่อนแอมากค่ะเราเองเนี่ยเรารู้สึกว่าจริงๆเนี่ยเราชอบนะการมีเพื่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยชอบที่จะมาแบบมาที่บ้านอะตอนเช้าแล้วก็นั่งรถไปโรงเรียนพร้อมกันเขามีเงินนะคะเขามีเงินขึ้นแท็กซี่ไปเลยแหละมารับเราน่ะบ้านก็อยู่คนละที่กันกับเราคนละมุมเลยแต่เหมือนกับติดกันน่ะต้องมาหาเราจริงๆแล้วเราก็ชอบแหละเราก็ไปสบายอะค่ะแต่ด้วยความที่เราเนี่ยรักเพื่อนเราอยากจะให้เพื่อนเราเนี่ยมันโตเราก็เลยบอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้ไม่ต้องมาถึงบ้านหรอกไปเจอกันกลางทางเราลองฝึกสิขึ้นรถเมล์ไปแล้วเราไปเจอกันที่ป้ายรถเมล์แล้วเราขึ้นรถเมล์ไปด้วยกันบอกกับเขาเพราะว่าพ่อแม่เขาเลี้ยงอย่างดีเลยค่ะไม่ให้ลำบากเลย
ตัวเองก็เลยบอกกับเขาปรากฏว่าเพื่อนยอมคือเชื่อเราค่ะทีนี้ก็ไปนัดเจอกันที่ป้ายรถเมล์ป้ายหนึ่งตอนเช้าออกไปเจอกันแล้วก็ขึ้นรถเมล์ไปด้วยกันพาเพื่อนเนี่ยขึ้นรถเมล์ค่ะไปด้วยกันเพื่อที่จะไปเรียนปรากฏว่าเพื่อนคนนี้เหมือนกับเราเนี่ยไม่อยากให้เขามาหาเราโกรธไปเลยค่ะเพื่อนโกรธเหมือนกับเราแบบก็เลยไปหาคนอื่นเพื่อนก็เลยไปหาคนอื่นที่เขาชอบเรื่องของความสะดวกสบายก็ไปหาเพื่อนคนอื่นแทนแล้วก็ไปโรงเรียนด้วยกันไปด้วยกันแบบนั่งแท็กซี่ไปอะไรไปพ่อแม่เขาเลี้ยงลูกเขาเนี่ยขนาดรายงานเนี่ยรายงานของลูกทุกชิ้นเนี่ยนะคะจ้างให้กับเพื่อนด้วยกันในห้องเรียนนะคะทำให้เราก็เฮ้ยทำไมไม่ทำเองเพราะว่ามันก็จะได้มีความรู้ไงเราไม่ได้อาวุธวุฒิน่ะถึงมันจบไปอ่ะมันทำอะไรไม่ได้นะมันไม่เหมือนกับความรู้ความรู้เนี่ยมันต้องหาเองต้องทำเองเขาก็จ้างคนอื่นทำทุกวันเนี้ยขอโทษนะคะไม่ได้เอามาว่าหรืออะไรนะทุกวันเนี้ยก็คือเหมือนกับได้วุฒิมาค่ะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่เป็นเลยลำบากไม่ได้ด้วยชีวิตก็เลยแย่ลงมาในระดับนึงเลยนะคะระดับนึงอ่ะจากคนที่แบบมีเงินเป็นแบบมีทรัพย์สินนะระดับ100ล้านนะคะทรัพย์สินที่มีอยู่จนไม่เหลืออะไรเลยค่ะแม้กระทั่งบ้านที่อยู่นี่คือเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกนะคะเราลำบากปุ๊บเนี่ยเราก็ลำบากไม่เป็นเนี่ยบางครั้งเนี่ยค่ะการที่เราฝึกตัวเองได้เนี่ยกับการดำเนินชีวิตเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถอยู่ได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาทีนี้มาดูเรื่องของการฝึกพุทธเจ้าตรัสว่ายังไงนะพุทธเจ้าตรัสว่ายังไงเอาขออนุญาตแปลเป็นภาษาไทยเลยนะคะอ่านบาลีทีไรมีปัญหาทุกทีแปลบุคคลใดสามารถจะฝึกจิตที่ไปได้ไกลไปดวงเดียวไม่มีรูปร่างมีถ้ำคือร่างกายเป็นที่อยู่อาศัยบุคคลนั้นย่อมพ้นจากบ่วงของมารได้พุทธเจ้าตรัสไว้แบบนี้คือคำว่าบ่วงของมารเนี่ยมันคืออะไรบ่วงของมารเนี่ยมันคืออำนาจของกิเลสเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราตกอยู่ภายใต้ของอำนาจของกิเลสไม่ว่าจะเป็นความอิจฉาริษยาความโกรธความเกลียดความอยากถ้าเราเข้าไปสู่ในบ่วงของมารแล้วเนี่ยเราก็จะมีความทุกข์กับมันซึ่งบางคนบอกว่าไม่เห็นทุกข์เลยฉันเนี่ยอยากจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานฉันก็พยายามที่จะทำตัวเป็นคนดีฉันก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองความอยากแบบนี้มันทำให้ฉันเป็นทุกข์ตรงไหนเราลองดูสิคะว่าตอนที่เรามีความอยากอยู่เนี่ยบางทีเนี่ยความหวังเรียกว่าความอยากเนี่ยมันก็หล่อเลี้ยงชีวิตของเราอยู่เราก็มีความสุขกับสิ่งนั้นแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราหวังแล้วมันไม่ได้เราทุกข์หรือเราสุขถ้าเราบอกว่าเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดได้แค่ไหนแค่นั้นนั่นคือสติแต่ปรากฏว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมันเลยความหวังที่เป็นปกติสวัสดีค่ะพี่ต๋อมสวัสดีค่ะคุณธรรมรสนะคะปกติเราเนี่ยจะเลยความหวังที่มันเป็นปกติความหวังที่มันเป็นปกติก็คือความอยากที่มันเกินอำนาจของตัณหาไปแล้วสิ่งที่มันเกินอำนาจของตัณหาเนี่ยก็คืออุปทานอุปทานมันเกิดขึ้นแล้วค่ะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่อุปทานมันเกิดขึ้นมาเมื่อนั้นเนี่ยมันก็คือทุกข์เกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่ทำงานเนี่ยเครียดเพราะว่าอยากมีการแข่งขันความชิงดีชิงเด่นต่างๆที่ความชิงดีชิงเด่นมันไม่ได้ผิดนะคะเพราะคนเราเกิดมาเนี่ย
ชีวิตของโลกทางโลกเนี่ยมันก็ต้องมีการแข่งขันเป็นเรื่องปกติการแข่งขันเนี่ยอย่างในอย่างนักกีฬาค่ะยกตัวอย่างอย่างเราเล่นกีฬาน่ะถ้าเราแพ้แล้วเรายอมรับในความแพ้แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้คนชนะเนี่ยมันเก่งจริงนะถ้าเรารู้สึกแบบนั้นเมื่อไหร่นี่คือการแข่งขันที่ถูกต้องที่สุดแล้วเราจะมีความสุขในความพ่ายแพ้นั้นเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเก่งว่ะโชคดีมากเลยที่เราได้มาเจอคนเก่งขนาดนี้มันจะรู้สึกแบบนั้นที่เราเคยได้ยินคำว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยความจริงเนี่ยไม่เข้าใจอยู่เรื่องนึงนี่จะทำคะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยไอ้คำว่ารู้อภัยเนี่ยแหละค่ะในการแข่งขันกันเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็มีการนอกกติกามีกลโกงต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันกระทบกันพอเราจบการแข่งขันแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยให้ได้ถ้าการแข่งขันนั้นเนี่ยมันเป็นการแข่งขันที่ถูกต้องยุติธรรมเราก็จะมีความสุขกับการแข่งขันนั้นเพราะว่าเราทำเต็มที่ละเรายังได้เพื่อนอีกคนหนึ่งที่เก่งมากๆเป็นคนที่รู้จักกันกับเราถ้าเรารู้จักแพ้รู้จักชนะเราจะได้เพื่อนที่ดีและเพื่อนที่เก่งมาเป็นเพื่อนเราแต่ถ้าเกิดว่าการแข่งขันนั้นเนี่ยไม่เป็นการแข่งขันที่ยุติธรรมมีการโกงกันขึ้นมาหรืออะไรก็แล้วแต่การรั่วภัยเนี่ยมันจบการแข่งขันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเคลียร์หัวใจตัวเองการอภัยเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เราเนี่ยยกโทษให้กับคนอื่นนะคะแต่การอภัยคือความรักตัวเองถ้าเรารักตัวเองเนี่ยเราจะเอากลับมาผูกค่ะทีนี้อีกอย่างนึงการตัดสินเนี่ยการแพ้การชนะเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีบริบทหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่รอบตัวหรือความสามารถของเราทีนี้ถ้าเกิดว่าเราแพ้เพราะถูกโกงอ่ะยกตัวอย่างโอ้อย่างนี้เราก็ต้องมีความทุกข์สิเพราะว่าเราเนี่ยกำลังถูกโกงอยู่ท่านญาติธรรมคะการแพ้เพราะถูกโกงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับก่อนว่าสายตาของเราคนเดียวเท่านั้นที่เรามองเห็นการโกงนั้นแต่ว่าสายตาของคนอื่นที่เขากำลังมองคนชนะเนี่ยเขามองว่าคนชนะเป็นคนเก่งและคนดีเพราะฉะนั้นคนที่ชนะเป็นคนเก่งเนี่ยกรรมการเองสมมุติว่ากรรมการเองก็เป็นผู้ช่วยในการแข่งขันกีฬานั้นในการโกงหรือลำเอียงอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะได้จากการแข่งขันนั้นก็คือหัวใจที่มันฝึกในการให้อภัยแล้วเราก็รู้ด้วยว่าคนคนนี้มันเก่งไม่จริงเราก็จะสามารถคัดได้มุดโดนไปแข่งขันกับใครเนี่ยคนคนนั้นชนะเราเนี่ยก็แสดงว่าคนคนนี้เขาเก่งมากเลยสมควรที่เราเนี่ยจะคบกับเขาไว้แต่ถ้าเกิดว่าเราแข่งขันกับคนเนี่ยคนคนนี้เขาชนะเราค่ะแล้วทุกคนก็เข้าใจว่าเขาชนะเราแต่เรารู้ว่าเขาโกงเราก็จะรู้ว่าเขาเก่งไม่จริงเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปคบกับเขาต่อไปมันทำให้เรารู้ด้วยว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเป็นยังไงเท่านั้นเองวางอ่ะอภัยจบมันฝึกฝนในการฝึกจิตตัวเองในการแข่งขันกีฬาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยรู้แพ้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยอภัยในกติกาที่เราเนี่ยอยู่ร่วมกันอภัยในกลโกงต่างๆเป็นมันยิ่งกว่าการแข่งขันกีฬาคือชนะใจตัวเองค่ะไอ้การชนะใจตัวเองนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าคือการที่พ้นบ่วงของมารชีวิตมันก็เหมือนกับการเล่นกีฬามันมีทั้งแพ้จริงๆจากที่เราไม่มีความสามารถกับการแพ้ที่เกิดขึ้นจากอำนาจของอคติเพราะฉะนั้นคนเนี่ยก็จะมีประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยไอ้ตัวขับเคลื่อน
ชีวิตเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างคือกุศลกับอกุศลอกุศลเนี่ยมันมีอยู่สามระดับหรือพุทธศาสนาของเราเนี่ยเรียกว่ากิเลสเรียกว่ากิเลสอนุสัยกิเลสละเอียดมันไม่สามารถที่จะเห็นได้เลยยังไงก็เห็นไม่ได้จะสร้างเหตุให้มันไม่เกิดได้ 2. ปริยุทธานกิเลส 3. วีติกกมกิเลสมี3อย่างกิเลสเนี่ยทีนี้กลับมาที่เข้ารายการตอนเริ่มต้นว่าอาจารย์ตกลงว่าไอ้เจ้าตัวกิเลสที่มันเกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยเราควรที่จะตามรู้มันหรือเราควรที่จะบังคับมันตกลงว่าเอายังไงกันแน่เหมือนกับโยคีที่มาเข้ากรรมฐานแล้วงงๆกันประจำในการเข้ากรรมฐานมันต้องดูไปด้วยวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยต้องการฝึกอะไรเราต้องการฝึกสติเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราต้องการฝึกสติแล้วเนี่ยเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาพยายามทำความเพียรอาตาปีสติมาสัมปชานโนทำความเพียรให้สติมันอยู่แล้วก็ตามรู้สมาธิเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องตั้งใจดูอะไรบางสิ่งบางอย่างสมาธิมันถึงจะเกิดได้ทีนี้ในการฝึกวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยสมาธิเนี่ยมันจะต้องไปดูที่ขันธ์5หรือรูปกับนามสมาธิต้องไปจับตรงนั้นสติก็ตามรู้ค่ะเหมือนกับยิ่งเราจับอะไรนิ่งๆเนี่ยเช่นเราจับหนังสือเล่มเนี้ยจับหนังสือแล้วไม่นิ่งเราก็จะสามารถที่จะเห็นมันได้ชัดแต่ถ้าเกิดว่าหนังสือเนี่ยมันโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาเนี่ยถามว่าเราเห็นไหมมันก็ไม่เห็นคล้ายๆกันคนที่มีสมาธิก็คือคนที่จับของให้มันนิ่งแล้วมองได้แต่คนที่ขาดสมาธิก็คือมันไม่สามารถจับอะไรได้เลยก็คล้ายๆกับจิตที่ฟุ้งซ่านจะเป็นอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยหรือฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยต้องมีสมาธิเป็นฐานสมาธิเนี่ยจะเป็นฐานในการที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูต้องจับให้นิ่งแล้วสติมันถึงจะไปจับอีกทีนึงถึงจะรู้ถ้าเกิดสมาธิมันไม่นิ่งค่ะมันแกว่งอะสติมันก็ไม่ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหลายคนที่ฝึกวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเหมือนจะมีสติแต่เหมือนกับฟุ้งไปในธรรมะก็มีมันไม่สามารถที่จะเรียนรู้ธรรมะได้อย่างเข้าใจได้ทั้งที่หัวใจเนี่ยเป็นกุศลนะคะแต่กุศลเนี่ยมันวุ่นวายไปหมดเลยอันนู้นทีอันนี้ทีอะไรไม่รู้วุ่นวายไปหมดมันขาดสมาธิฟังธรรมะเยอะเข้าใจธรรมะเยอะแต่ไม่เข้าใจลึกซึ้งเพราะว่ามันขาดสมาธินี่แหละค่ะมันคิดเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่อยู่ในเรื่องเดียวมันไปเรื่อยเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าฟุ้งไปในธรรมะก็มีทีนี้ในชีวิตจริงของเราเนี่ยค่ะที่เราออกมาใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ยเมื่อกิเลสมันเกิดอ่ะเริ่มต้นของคนที่ฝึกเนี่ยมันก็ต้องฝึกที่ศีลกลับมาดูที่ศีลใหม่นะคะศีลเนี่ยคือเจตนาในการงดเว้นงดเว้นเนี่ยห้ามหรือไม่ห้ามมาดูตรงนี้ก่อนว่าคำว่างดเว้นเนี่ยมันคือห้ามหรือไม่ห้ามงดเว้นก็คือห้ามพอห้ามปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวสติเนี่ยมันฝึกอยู่กับจิตส่วนใหญ่เนี่ยที่เกิดขึ้นในใจเพราะเราเข้ากรรมฐานแต่ไอ้เจ้าตัวศีลเนี่ยเรากำลังพูดถึงพฤติกรรมในการล่วงเกินคนอื่นทางกายวาจาเพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตของเราที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นมาเนี่ยควรจะปล่อยมันหรือควรที่จะบังคับมันไว้ถ้าเราเจริญสติปัฏฐาน4พร้อมๆไปกับการถือศีลเมื่อสมมติว่าจิตของเราเนี่ยถูกคนด่าขึ้นมาที่หูของเราเราได้ยินเสียงด่านั้นเราเจริญสติปัฏฐาน4เราก็จะได้ยินว่าได้ยินเสียงสมมติว่ามันไม่แค่ได้ยินเสียงอะมันโกรธขึ้นมาเราก็ต้องดูความโกรธของเราด้วยว่ามันเป็นยังไงถ้าความโกรธของเราเนี่ยมันมีความรุนแรงจนถึงจะดันเป็นคำพูดออกมา
ถ้ามันรุนแรงขนาดที่มันจะดันมาเป็นคำพูดเนี่ยเราต้องบังคับแล้วค่ะต้องบังคับใจตัวเองแล้วว่าอย่าพูดเพราะฉะนั้นเวลาไหนควรตามเวลาไหนควรบังคับคิดว่าเทปเนี้ยหรือเฟซในวันบรรยายไลฟ์เนี้ยน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกท่านว่าเมื่อเราฝึกตัวเองเนี่ยเมื่อกิเลสมันเกิดเนี่ยเวลาไหนควรบังคับเวลาไหนควรปล่อยตามรู้ตามความเป็นจริงบางคนเนี่ยไม่เข้าใจพอมาฝึกกรรมฐานเข้าคอร์สจิตของเราเนี่ยเกิดความวุ่นวายไปบังคับความวุ่นวายอะให้มันหายซึ่งมันบังคับไม่ได้แต่พอไปใช้ชีวิตจริงไอ้สิ่งที่ควรจะบังคับให้มันไม่ทำอ่ะดันทำมันสับสนเนี่ยคะชีวิตมันก็เลยหาความเจริญไม่ได้บางคนเนี่ยมีโยคีอยู่ท่านหนึ่งนะคะเคยเจอมาแล้วตอนนี้ชีวิตเขาก็หาความสุขไปได้อ่ะเขาก็พยายามบอกกับใครต่อใครว่าเขามีความสุขนะคะแต่เท่าที่ตัวเองดูเนี่ยมันก็หาความสุขไม่ได้คือในช่วงที่เขาฝึกเนี่ยเขาชอบบังคับจิตใจตัวเองทั้งที่เรากำลังฝึกสติปัฏฐาน4อยู่ในการฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยมันคือตามรู้อย่างเดียวอย่าลืมนะคะว่าเราอยู่ในวัดเราไม่ได้ทำความชั่วอะไรอยู่แล้วเรามีหน้าที่ตามรู้เท่านั้นแต่พอไปใช้ชีวิตจริงอะพอเริ่มพอออกจากกรรมฐานมาสิ่งที่ควรไม่ควรสิ่งที่ไม่ควรกับควรไม่มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ตามความเป็นจริงเพราะว่าไม่ยอมฝึกนะคะไปนั่งบังคับมันอยู่แต่พอมาใช้ชีวิตจริงปุ๊บเนี่ยกิเลสเกิดกิเลสเจ้าของเกิดเวลาที่ควรบังคับไม่ให้ปากเนี่ยพูดในสิ่งที่ไม่ดีในเวลาที่ควรที่จะบังคับให้ตัวเองเนี่ยทำในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันต้องบังคับปากบังคับกายไม่ให้แสดงออกถึงจิตใจของเราเนี่ยจะมีกิเลสหนาขนาดไหนก็แล้วแต่อย่าให้มันหลุดออกมาเป็นคำพูดอย่าให้มันหลุดออกมาเป็นการกระทำอันนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าผู้มีศีลผู้มีศีลไม่ได้แปลว่าจิตใจเนี่ยมันจะไม่มีกิเลสแต่เจตนาในการบังคับกิเลสไม่ให้มันออกมาสู่การพูดแล้วก็การกระทำนั่นแหละคือพลังของศีลค่ะไอ้พลังอันเนี้ยมันจะมีบารมีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยสะสมบารมีมาถึง4อสงไขยกับอีแสนกับ1ในบารมี10ทัศน์คือศีลนะบารมีการไม่ปล่อยให้อำนาจของกิเลสเนี่ยมาบงการพฤติกรรมของเรานั่นคือการพ้นบ่วงของมารพ้นบ่วงของมารเนี่ยมันก็มีหลายระดับคือคำว่ามารในที่นี้ก็คือกิเลสนั่นเองกิเลสเองมีหลายระดับเพราะฉะนั้นมารเองก็มีหลายระดับอย่างเช่นพระอริยะบุคคลเนี่ยอย่างเช่นพระโสดาบันท่านพ้นออกจากพฤติกรรมที่มันไม่ดีเรียบร้อยแล้วชาติมันมีจำกัดละอย่างน้อยๆเนี่ยเหลือ7ชาติสุดท้ายแต่ว่าก็ยังไม่พ้นบ่วงของมารที่เป็นความเกิดแก่เจ็บตายแต่ว่าความทุกข์ด้านอื่นๆเนี่ยมันก็ลดลงเพราะฉะนั้นเวลาไหนท่านได้ทำคะเวลาไหนควรบังคับเวลาไหนควรตามรู้สติมันจะสอนเราอย่าใช้ผิดเวลาพอมาเข้ากรรมฐานมานั่งบังคับจิตใจแต่พอออกไปอยู่ข้างนอกแทนที่จะบังคับจิตใจดันปล่อยใจเป็นทาสของกิเลสนี่แหละค่ะคือการเรียนรู้ทางพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจอันดับแรกเลยเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องมีวัตถุประสงค์อย่างเมื่อวานเนี่ยความจริงเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวเองเนี่ยทำงานวิจัยเวลาทำเนี่ยมันน้อยมากรู้ว่ามันจะต้องมีการสอบแล้วก็ต้องมีการติมีการท้วงติงในเรื่องที่เราทำเนี่ยหลายเรื่องแต่มันก็ไม่ทันละคือเวลาเนี่ยมันไม่ได้ที่เรารู้กันอยู่ในการฟังรายการแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราทำแบบรีบทำแต่ว่าในเวลานี้เนี่ยก็เลยถามแม่ชีให้แม่ชีเนี่ยขึ้นไปฟังบอกแม่ชี
ขึ้นไปฟังอาจารย์มาเอาขึ้นจอเลยนะคะขึ้นไปฟังอาจารย์ความจริงเนี่ยถ้าเราไม่พร้อมขนาดเนี้ยเราต้องโดนตําหนิโดนอะไรเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นด้วยซ้ําเราจะไม่ให้แม่ชีเนี่ยมาฟังหรอกเพราะเราก็ต้องอายเราก็ต้องอายว่าเราโดนนู่นโดนนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเองไม่ได้คิดอย่างนั้นอยากให้ลูกศิษย์เห็นว่าเราเนี่ยมีอาจารย์แล้วเมื่ออาจารย์เนี่ยทักท้วงหรือแนะนําเราไม่เคยเถียงเลยไม่นะอย่างนั้นนะไม่นะอย่างนี้นะค่ะได้ค่ะใช่ค่ะแล้วมันไม่ใช่เฉพาะว่าปากเท่านั้นที่มันไม่เถียงไม่ใช่ปากหรือไม่ใช่เพราะว่าเราเนี่ยอยากจะจบหรืออยากจะผ่านแต่เรารับฟังจริงๆในช่วงที่เราเป็นลูกศิษย์เนี่ยเราควรจะวางตัวยังไงเคารพอาจารย์ยังไงก็ทำให้ลูกศิษย์ดูคือให้เขาเห็นว่าเนี่ยมันไม่ใช่มีใครหรอกจะมาพูดกับเราเนี่ยดีทุกคนแต่ว่าคำแนะนำที่ตรงๆเนี่ยแล้วเป็นประโยชน์กับเราเนี่ยไม่มีใครเขาเสียเวลามาพูดกับเราหรอกค่ะถ้าท่านไม่เมตตาเรามันกลับรู้สึกมีพระคุณด้วยซ้ำกับการตำหนิแบบนี้คือคนเราเนี่ยถ้ามันพร้อมจะเรียนรู้เนี่ยมันต้องพร้อมที่จะรับฟังคำแนะนำแต่ปกติเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมนุษย์พวกเราทุกคนเนี่ยที่จะเจอกันเนี่ยไม่ค่อยค่ะถ้าเกิดว่ามีใครมาถามว่าเป็นยังไงทำอย่างนี้ดีไหมเนี่ยคนที่ถามเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ต้องการคำแนะนำอะไรต้องการเพียงแค่คำชมเท่านั้นดูออกเลยค่ะถ้าไม่ชมเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหาเราจะไม่มีทางได้กัลยาณมิตรหากเรามีนิสัยแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกที่จะรับฟังคนอื่นอยู่เสมอคนอื่นก็จะกล้าบอกเราค่ะในความจริงนั้นแต่ถ้าเราเป็นคนแข็งกระด้างเราเป็นคนที่แบบแตะต้องไม่ได้อ่ะมีใครแนะนำเราแล้วเราก็มีอาการอะไรเงี้ยเราจะเป็นคนโง่ไปตลอดชีวิตเพราะจะไม่มีใครกล้าเตือนเราเพราะว่าเราอยากจะเป็นคนดีในคำพูดของคนอื่นเท่านั้นแต่เราไม่อยากเป็นคนดีในสายตาของใครจริงๆนะคะอันเนี้ยนี่ค่ะธรรมะที่เราศึกษามาเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้ประโยชน์ตรงนี้นะคะทีนี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยจะบังคับตัวเองหรือเราจะตามรู้ตัวเองในเวลาไหนดูวัตถุประสงค์ของสิ่งที่เราทำเรากำลังถือศีลอยู่ใช่ไหมถ้าเรากำลังถือศีลอยู่เนี่ยเจตนาในการไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยต้องเป็นพระเอกเมื่อมันเกินหรือมันจะเกินต้องบังคับค่ะบังคับตัวเองเท่านั้นไม่ให้ทำถึงกิเลสมันจะหนาขนาดไหนต้องไม่ทำนะคะส่วนภาวนามีอยู่สองอย่างภาวนาก็คือการบังคับใจตัวเองบังคับขอโทษทีค่ะบังคับร่างกายบังคับตัวสติให้มันอยู่กับสิ่งที่เราต้องการรู้อันนี้คือบังคับสตินะคะแต่ไม่บังคับสภาวะอื่นเพราะเราต้องการตามรู้สภาวะอื่นเนี่ยให้มันเกิดปัญญาถ้าเราเข้าใจวิธีการเข้าใจวัตถุประสงค์เนี่ยมันจะมีความสุขในการเรียนรู้ค่ะญาติธรรมนะคะขอบคุณคุณดาเลสมากค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตมงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมบวรีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมบวรีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ